สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้ประกาศข่าวดังช่อง3ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นที่ดินสูญเงินกว่าล้านบาทเผยเหตุลงเชื่อเมื่อเวลา 16:30 นวันที่9สิงหาคมนางสาวประวินน้ำไม่บ่ายคร้อยผู้ประกาศข่าวช่อง3เดินทางไปแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกมงคลชัยศิลป์รองสารวัตรสอบสวนสน.ภาษีเจริญหลังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดูดเงินเสียหายกว่า1ล้านบาทนางสาวประวินนามัยเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 10:00 นที่ผ่านมาระหว่างทำงานอยู่บ้านได้มีโทรศัพท์โทรเข้ามาอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินและพูดถึงข้อมูลที่ดินโดยอ้างว่าจะให้อัปเดตข้อมูลที่ดินช่วงนี้เป็นช่วงของการเสียภาษีที่ดินอยู่พอดีและจากการตรวจสอบชื่อในเว็บไซต์ของกรมที่ดินพบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินประจำจังหวัดภูเก็ตจึงเข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆและได้ให้แอดเขาไลน์โดยใช้ ID ไลน์จากนั้นแอดเข้าไปก็จะมีเจ้าหน้าที่ทักมาว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินฝ่ายทะเบียนออนไลน์ทักเข้ามาสอบถามว่าสะดวกคุยไหมเราก็ตอบกลับไปว่าสะดวกจากนั้นเขาจึงโทรกลับมาพูดแล้วให้เราติดตั้งแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือโดยออกอุบายว่าต้องให้ทำการอัปเดตผ่านโทรศัพท์มือถือที่เป็น iOS หรือ Android เท่านั้นเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วปลายสายแนะนำให้ทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบแอปพลิเคชันและยืนยันรหัส OTP และสแกนหน้า 2-3 ครั้งแต่ก็ยังไม่สำเร็จจนเวลาล่วงเลยไปนานกว่า1ชั่วโมงตลอดการพูดคุยก็มีการประวิงเวลาเพื่อไม่ให้ตนวางสายและออกจากแอปพลิเคชันจากนั้นเริ่มสงสัยและไม่ขอทำธุรกรรมด้วยจึงออกจากระบบเมื่อตรวจสอบภายหลังพบว่ามีการทำธุรกรรมจากโมบายแบงกิ้งธนาคารนึงที่ผูกบัญชีกับบัตรเครดิตเอาไว้มีเงินเข้า2ยอดคือ 500,000 และ 120,000 บาทที่ถอนจากบัตรเครดิตบวกกับเงินที่มีอยู่ในบัญชีอีก 55,000 บาททั้งหมดถูกโอนจากบัญชีไปยังบัญชีบุคคลอื่นเป็นเงินจำนวน 675,000 บาทและเมื่อไปตรวจสอบบัญชีธนาคารอื่นอีก1บัญชีก็พบว่าเงินฝากกว่า 100,000 บาทถูกกดออกไปและอีกบัญชีหนึ่งพบว่ามีการถอนเงินจากบัตรเครดิต 200,000 บาทรวม3บัญชีซึ่งทุกบัญชีจะถูกโอนไปยังชื่อบัญชีนายพานุพงษ์จิรเมฆแต่ไม่ซ้ำธนาคารคาดว่าเป็นบัญชีม้าพบข้อมูลความเสียหายกว่า1ล้านบาทจึงรีบติดต่อไปยังธนาคารเพื่อจะขออายัดปลายทางแต่ธนาคารแจ้งว่าต้องมาแจ้งความก่อนเพื่อขอรหัสถึงจะสามารถอายัดบัญชีปลายทางได้นางสาวประวินนามัยกล่าวต่อว่าที่หลงเชื่อเนื่องจากมิจฉาชีพมีข้อมูลที่ตรงกับผู้ที่จะเสียภาษีและเป็นช่วงที่ต้องเสียภาษีรวมถึงไลน์ที่ติดต่อและแอปพลิเคชันมีโลโก้ของกรมที่ดินจริงและยังสามารถบอกรายละเอียดหน้าจอขณะดาวน์โหลดรวมไปถึงเลขข้อมูลโฉนดที่ดินได้ถูกต้องซึ่งตนยอมรับว่าพลาดที่ไม่ทันระวังตัวเนื่องจากขณะนั้นทำงานอื่นไปด้วยจึงไม่ทันสังเกตเบื้องต้นพนักงานสอบสวนทำการสอบปากคำผู้เสียหายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้ฝ่ายสืบสวนติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ